เตรียมตัวปฏิบัติจิตภาวนาให้เราสำรวมกายสำรวมวาจาและสำรวมใจเพราะความสำรวมนั่นเป็นบุญให้บังเกิดกุศลนำผลคือความสุขความเจริญทำไมการสำรวมจึงเป็นบุญเพราะเป็นเหตุให้เราทั้งหลายมีความสงบให้เราทั้งหลายมีความสุขเพราะบุญเป็นชื่อของความสุขกิริยาสำรวมเป็นการบำเพ็ญหรือเป็นการกระทำให้นำมาซึ่งความสุขเพราะฉะนั้นการกระทำที่เรากำลังปฏิบัติอยู่นี้จึงเป็นการบำเพ็ญบุญเราได้สำรวมทั้งกายสำรวมทั้งวาจาและสำรวมทั้งจิตใจจิตใจเมื่อได้รับความสำรวมแล้วจิตใจจะไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่านไม่ส่งไปที่อื่นไม่กระทบกระเทือนไม่มีปัญหาไม่มีภาระภาระก็น้อยลงกิจก็น้อยลงเมื่อรวมอยู่จุดอันเดียวแล้วจะเป็นไปเพื่อความวิเวกเป็นไปเพื่อความสงบสงัดในทางจิตใจเพราะคำว่าความสงบนั้นไม่ใช่อื่นไกลสงบคือจิตใจนั่นเองสงบส่วนอื่นเขาสงบอยู่แล้วเราตรวจตรองส่องดูส่วนกายเขาก็ไม่มีอะไรให้เขานั่งเขาก็นั่งให้เขาเดินเขาก็เดินให้เขายืนเขาก็ยืนดูสภาพของส่วนต่างๆของกายของรูปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเพียงแต่สำรวมแล้วภาระทั้งหลายมันก็ไม่มีนอกจากจิตใจเท่านั้นที่คิดอารมณ์นึกอารมณ์ไม่ค่อยจะมีเวลาหยุดเก็บอารมณ์ไว้ในใจมากมายทั้งส่วนดีและทั้งส่วนไม่ดีเลยมาผสมกันเข้าก็เลยเป็นอาสวะเครื่องดองอยู่ในจิตใจเกิดความเมาเกิดความหลงเกิดความมืดขึ้นมาไม่เห็นธรรมไม่รู้ธรรมไม่เห็นทางของพระอริยะไม่รู้ทางของพระอริยะไม่รู้จักทางออกจากทุกข์คือออกจากชาติออกจากชราออกจากพยาธิออกจากมรณะเพราะอาสวะเครื่องดองให้มืดให้มัวตามอาสวะอาสวะคือความกำหนัดรับใคร่พอใจยินดีในกามารมณ์คือรูปที่เราชอบรูปที่ทำให้เราหลงเสียงที่ทำให้เราชอบเสียงที่ทำให้เราหลงให้เราอยู่ในอำนาจของเสียงเมื่อเราชอบสิ่งใดแล้วก็อยู่ใต้อำนาจสิ่งนั้นกลิ่นทำให้เราชอบทำให้เราหลงรสทำให้เราชอบทำให้เราหลงสัมผัสเรียกว่าโผฏฐัพพะก็ทำให้เราชอบทำให้เราหลงทำให้เราใคร่ทำให้เราพอใจเมื่อเราพอใจในสิ่งใดเราก็มกมุ่นในสิ่งนั้นอุปทานในสิ่งนั้นเมื่ออุปทานมีแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดภพเมื่อพบมีก็เป็นปัจจัยให้มีชาติมีชราพยาธิมรณะ
ราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีปัญญาอบรมจิตให้ฉลาดจึงจะไม่หลงจึงจะรู้ธรรมจึงจะเห็นธรรมจึงจะเห็นหนทางที่พระอริยะท่านเดินทางเดินของจิตใจคือทางออกจากทุกข์ทุกข์ท่านก็ไม่ได้ชี้ลงที่อื่นท่านว่าความเกิดเป็นทุกข์ความเกิดอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่อัตภาพร่างกายของเราปรากฏรวมกันของขันธ์5ที่เรายึดถือเบกหามอยู่ทุกวันเวลานี่นี่แหละตัวเกิดถ้าไม่เกิดมันก็ไม่ปรากฏถ้าไม่เกิดมันก็ไม่มีเมื่อมันมีมันปรากฏนกเทศชื่อว่าเกิดสิ่งที่เกิดนั่นเองมันคลุ้มคล่ำคล้ามันชุดโทมมันบกพร่องมันหิวโหยเพราะความบกพร่องเพราะความสูญเสียที่มันหมดไปนี่เรียกว่าตายเรียกว่าคร่ำคร่าเป็นเวทนาขึ้นมาเป็นทุกข์ขึ้นมาเมื่อเราไม่มีเราดูในตัวของเราเมื่อมีนี่แหละธรรมที่เราต้องการรู้ธรรมเห็นธรรมทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังนี่พระพุทธเจ้าว่าทุกขังอริยสัจจังก็อยู่ในสิ่งนี้เองเมื่อเราพิจารณามีสติเพ่งเล็งไปกำหนดรู้ไปเพื่อกำจัดความหลงความเข้าใจผิดที่เคยถือผิดผิดที่เคยยึดถือผิดมาแล้วให้มันคลี่คลายแก้ไขสิ่งที่ผิดนั้นให้กลับเป็นความเห็นชอบเห็นถูกเพราะเห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าเห็นธรรมก็รูปนี่แหละเป็นส่วนที่จะให้เรารู้ให้เห็นเป็นธรรมได้เพราะมันแสดงออกให้เราดูให้เรารู้ให้เราเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ใช่เป็นของลึกลับที่เราเห็นไม่ได้รู้ไม่ได้ที่เราแบกเราหามที่เป็นภาระวุ่นวายกระทบกระเทือนใจอยู่ตลอดเวลาก็เพราะสิ่งนี้แหละเมื่อสิ่งนี้มีเพราะรูปนี้มีความสะสมเพื่อรูปอันนี้ก็ต้องมีการแสวงหาก็ต้องมีเมื่อการแสวงหามีแล้วความยึดถือก็มีเมื่อการยึดถือมีแล้วความหวงแหนก็มีเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามความต้องการความทะเลาะวิวาทความเศร้าโศกความเสียใจความขับแค้นใจก็มีนี่ทุกข์มันมีอย่างนี้เราดูได้เห็นได้เราอ่านดูสิมันมีอยู่ทุกคนทุกรูปทุกนามมีตลอดเวลามันเสื่อมตลอดเวลามันเกิดก็เกิดตลอดเวลาถ้ามีแต่เสื่อมไปไม่มีเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะเสื่อมเดี๋ยวนี้มันจะหมดไปเราก็หามาบำรุงไว้มาช่วยเหลือไว้ต้องการอาหารก็หาอาหารบกพร่องทางอาหารก็หามาเสริมสร้างร่างกายนี้ขึ้นมามันบกพร่องทางส่วนไหนเราก็หาส่วนนั้นมาช่วยเหลือจึงอยู่ได้ที่เราช่วยเหลือมันเกิดขึ้นใหม่ๆตามการก็เรียกว่าเกิด
ถ้าไม่เกิดมันก็ดับหมดไปเพราะมันดับอยู่ตลอดเวลาก็ต้องเกิดอยู่ตลอดเวลาลมหายใจเข้าก็ถือว่ามันเกิดเอาออกซิเจนไปบำรุงช่วยเหลือร่างกายภายในออกซิเจนที่เสียก็ขับออกไปสิ่งที่เสียขับออกไปเสียไปหมดไปมันตายไปเสียไปเพราะฉะนั้นเราเกิดทุกลมหายใจเข้าออกเราตายทุกลมหายใจเข้าออกเพราะฉะนั้นจึงต้องทุกข์จึงต้องดิ้นรนเพราะทุกข์ถูกความกระทบกระเทือนจากความเกิดและความตายจึงมีตัณหามีความอยากไม่ให้มันเป็นหรืออยากให้มันเป็นสิ่งที่เราต้องการอยากไม่ให้มันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการสิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็อยากให้อย่าให้มันเป็นอย่าให้มันมีอยากให้มันหมดมันสิ้นไปที่เราไม่ชอบที่เราไม่พอใจล้วนแต่สร้างตัณหาได้ทั้งสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราไม่ชอบถ้าเราไม่มีปัญญาเมื่อตัณหามีแล้วเป็นสมุทัยเป็นปัจจัยให้ทุกข์เกิดเป็นเหตุให้แสวงหาภพหาชาติอยู่บ่อยๆไม่มีที่สิ้นที่สุดเกิดแล้วเกิดอีกแก่แล้วแก่อีกตายแล้วตายอีกเวียนว่ายอยู่นั้นในที่นี้แหละที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ในสูตรหนึ่งที่พระองค์ทรงแสดงกับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายท่านว่าวัฏฏะสงสารไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นความเที่ยววนเวียนเกิดของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายเมื่อตรัสใดยังไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมเราทั้งหลายจะต้องเวียนว่ายต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นที่สุดจนท่านพูดได้ว่ามรรดาสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายเราไม่เคยเป็นญาติกันไม่เคยเป็นพี่น้องกันไม่มีล้วนแต่เราเคยเกิดเป็นมิดามรรดาสามีภรรยาพี่น้องกันมานับไม่ถ้วนหลุมฝังศพในแผ่นดินที่กระดูกทับถมแผ่นดินนี่เต็มแผ่นดินไปหมดล้วนแต่ลุ่มฝังศพของเราทั้งนั้นที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในที่นี้พระองค์มีญาณรู้เห็นเป็นพระอรหันต์มีจิตใจสะอาดหมดจดบริสุทธิ์สามารถใช้สติที่เป็นพลังระลึกทำส่วนละเอียดไกลแสนไกลทุกภพทุกชาติเลือกได้หมดพระองค์จะได้นำความรู้ที่พระองค์ได้สั่งสมมานั้นจำแนกแจกจ่ายให้เราเรามีส่วนได้รับธรรมที่พระองค์แจกจ่ายถ้าใครมีความขยันหมั่นเพียรโดยศรัทธาความเลื่อมใสอันเชื่อมั่นเราก็จะได้ประโยชน์จากมรดกที่ตกทอดมาถึงเราคือศาสนทายาทธรรมทายาทที่เราได้ส่วนแบ่งแล้วก็มาประกอบให้เป็นผลกำไรชีวิตของเราให้ชีวิตมีความพุทธองหมดจดบริสุทธิ์นี่เป็นกำไรของชีวิตชีวิตออกมาเบิกบานผ่องใสด้วยธรรมมานุภาพที่คุ้มครองรักษาเรา
เป็นที่พึ่งแก่เราทั้งหลายที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีนอกจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะไปหาที่พึ่งได้ที่ไหนถ้าเราไม่ประพฤติธรรมไม่ปฏิบัติธรรมมีแต่อธรรมแล้วจะพึ่งได้อย่างไรเมื่อคนทั้งหลายทำแต่ความชั่วความอยู่ได้เพราะความดีเพราะการประพฤติธรรมบุคคลใดประพฤติธรรมบุคคลนั้นมีความดีได้อาศัยความดีนี่แหละจะทำให้บุคคลผู้มีความดีไม่มีเวรไม่มีภัยความดีนั้นสามารถระงับดับภัยเกิดขึ้นในจิตใจของเราเองความดีตั้งอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นก็ปลอดภัยให้เกิดความสุขอยู่ในหมู่ใดหมู่นั้นก็ให้เกิดความสุขอยู่ในครอบครัวใดในครอบครัวนั้นก็สงบไม่มีความทุกข์เดินลอยมาถึงมีทุกข์ทุกข์เฉพาะที่มันเป็นพื้นฐานธรรมดาทั่วๆไปทุกข์เกิดจากความแก่ทุกข์เกิดความเจ็บทุกข์เกิดจากความตายนี่ท่านว่าเป็นธรรมดาเมื่อเกิดมาแล้วต้องเป็นอย่างนั้นธรรมดาทุกๆคนแต่ส่วนทุกข์เพราะทะเลาะกันเพราะวิวาทกันเพราะการกระทำทางกายทางวาจาในปัจจุบันโดยไม่จำเป็นอันนี้ทุกข์เพราะความโง่เขลาของจิตใจที่ไม่ได้รับการอบรมแท้จริงไม่น่าจะให้มีเพราะใครๆก็ไม่ต้องการแต่ก็สร้างขึ้นให้มีเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการเพราะความไม่ได้อบรมจิตใจให้ละเอียดประณีตให้เกิดให้ริเกิดโอตปะขึ้นมาเป็นเทวธรรมเป็นเครื่องนำออกจากเวรจากภัยให้ได้มาซึ่งความสุขสดใสในจิตใจของตนเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจของเราให้สงบเพื่อจะได้พบเห็นความสุขที่แท้จริงจะได้เบื่อหน่ายอันทุกข์ที่ประกอบไปด้วยชนมูลวุ่นวายหยาบหยาบแล้วเราจะได้ความสุขอันสงบเย็นในการประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมอันถูกต้องขอให้เราทั้งหลายเพียรพยายามสร้างสติสร้างปัญญาสร้างศรัทธาสร้างความเพียรให้เกิดสมาธิตั้งมั่นแน่วแน่จิตใจก็จะได้ไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นตั้งใจภาวนาต่อไปจนสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน